สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เราก็จะมากันในวันโปรเจกต์เดย์นะครับเราจะมาดูว่าพี่ๆ B4 ของเรานะครับได้ทำโปรเจกต์อะไรกันบ้างครับไปเชิญชมเลยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปชมโปรเจกต์ที่ผมสนใจนะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ของที่ปี4ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับไปเชิญชมกันเลยครับเอาละครับแล้วเราก็มาถึงบูธของโปรเจกต์ที่พวกผมสนใจแล้วนะครับเราเข้าไปคุยกับพี่ๆกันก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับขอพี่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อวรัญญากิจประภัยอัมพลค่ะชื่อปรัชญาคงชัยค่ะโปรเจกต์ของเราสองคนเป็นโปรเจกต์ชื่อว่าสมาร์ทแวคคุ้มหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นชาญฉลาดว่าอย่างที่บอกไปว่าชื่อสมาร์ทแวคคุ้มเป็นเกี่ยวกับการนำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวเก่ามาใส่โปรแกรมให้มันทำงานใหม่เดินตามที่เราต้องการแล้วก็ตรวจสอบประวัติว่าสามารถทำงานได้ทั่วถึงจริงๆหรือเปล่าค่ะก็จะประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นตัวหุ่นแล้วก็ส่วนของซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวแอปพลิเคชันควบคุมแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสื่อกลางระหว่างซอฟต์แวร์กับตัวหุ่นสั่งการหุ่นผ่าน Wi-Fi ค่ะวัตถุประสงค์ของชิ้นงานทีนี้จะมี2ข้อข้อแรกก็คือสามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นขึ้นจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวเก่าได้แล้วก็สามารถที่จะหากลวิธีที่เหมาะสมในการที่จะให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้รอบห้องทำความสะอาดได้ทั่วถึงค่ะคือตัวแอปพลิเคชันของเรานะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เรียบๆโล่งๆมินิมอลมากๆก็มีให้เลือกว่าจะสตาร์ทคือเริ่มหุ่นดูดฝุ่นเริ่มทำงานหรือว่า history เป็นการดูประวัติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นว่าแบบที่ผ่านมาไปทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้า conclusion หลังจากที่หุ่นยนต์ทำการดูดเสร็จก็คือจะโชว์แมปทั้งหมดออกมาแล้วก็สรุปว่าสเต็ปที่ใช้ไปทั้งหมดมีกี่นาทีหรือว่าใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเลือกหุ่นว่าเป็นผังห้องขนาดเท่าไหร่เราทำไว้ไซส์เดียวตอนนี้ก็คือเลือกได้แค่2x2นะคะส่วนอันนี้เป็นหน้าที่แบบ เอาไว้เลือกแผนผังของห้องคร่าวๆเพื่อให้โปรแกรมสรุปตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นที่เหมาะสมมาให้ค่ะก็คือเราจะเลือกแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะแสดงหน้าคอนคลูชันออกมาว่าแบบใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วจริงๆมันจะมีจุดสีแดงที่เป็นตำแหน่งของหุ่นบอกไว้ด้วยแต่ว่าในหน้านี้มันไม่มีเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคเสร็จแล้วพอเราสั่งให้หุ่นเริ่มทำงานก็จะเข้าสู่หน้ารอหุ่นทำงานพอรอหุ่นทำงานเสร็จปุ๊บดูเสร็จแล้วมันก็จะบอกตำแหน่งสุดท้ายที่หุ่นอยู่กับความคอวเวอร์เรทว่าเดินไปได้ทั่วห้องจริงแล้วสเต็ปที่ใช้เวลาที่ใช้จริงค่ะซึ่งเวลาที่ใช้จริงตัวนี้อาจจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเวลาที่ประเมินไว้ในตอนแรกเหมือนกันค่ะเซนเซอร์ของเราอ่ะก็จะมี4ตัวใช่ไหมคะแต่ว่ามันคือตัวการคืออัลตราโซนิกซึ่งเราใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกในการตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่ไหมในทางที่มันจะเดินไปสมมติว่าอัลกอริทึมของเราอ่ะด้วยความที่เราอ่ะสามารถส่งแบบเปล่าให้มันได้มันก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างหน้ามีของหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องใส่เซนเซอร์เข้าไปให้มันเพื่อตรวจเช็คว่ามันมีของในทิศทางที่มันจะเดินไปหรือเปล่าอย่างถ้าเซิร์ฟเวอร์บอกว่าต้องเดินไปทางขวานะเซนเซอร์ตัวขวาก็จะจับดูว่าทางขวามีของอะไรบังมันอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีของบังอยู่มันก็จะไม่เดินไปแล้วก็จะส่งค่าไปบอกกับเซิร์ฟเวอร์ว่าฝั่งนี้เดินไปไม่ได้นะต้องหาทางอื่นให้มันก็จะรอรับพอเซ็นเซอร์ตรวจจับรอรับเสร็จส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์คำนวณเส้นทางใหม่ออกมาก็จะเช็คแบบนี้ไปเรื่อยๆคือเซิร์ฟเวอร์ส่งทางเดินมาให้เดินเช็คกับเซ็นเซอร์ตรงนั้นสมมติให้เดินไปข้างหน้าเซ็นเซอร์ข้างหน้ามีของอยู่บอกว่าเดินไปไม่ได้นะเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งทางใหม่มาให้แล้วก็ถ้าตรวจสอบแล้วเดินได้มันก็จะเดินไปทางนั้นใช่ครับ
สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานเรามองว่าตอนนี้หุ่นของเรายังไม่ใช่แบบ standalone นะคะก็คือต้องควบคุมการทำงานผ่าน Wi-Fi ดังนั้นคนที่จะมาใช้งานตรงนี้ได้คือจะต้องมีความรู้นิดนึงแล้วก็มีงบประมาณจำกัดเขาไม่สามารถที่จะไปซื้อหุ่นยนต์แพงๆได้เขาก็เลยเลือกตัวนี้แทนก็ได้เหมือนกันค่ะค่ะสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะคะก็เราจะสังเกตได้ว่าเซ็นเซอร์จะมีอยู่4ด้านใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มเซ็นเซอร์เป็น8ตัวได้เพื่อให้รอบทิศทางมากขึ้นจะได้ตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดเล็กหรือว่าที่อยู่ในมุมช่องแคบๆที่เราสามารถเดินเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของตอนนี้คือแมปของเราอัลกอริทึมในการเดินคือเราต้องส่งแมปให้มันก่อนส่งขนาดของห้องให้มันก่อนมันถึงจะคำนวณเส้นทางของมันออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพัฒนาต่อให้มันดีขึ้นก็คือให้หุ่นยนต์เดินสำรวจห้องว่าห้องมีขนาดเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยให้มันคำนวณว่ามันควรจะเดินไปทางไหนเพื่อที่ว่าเวลาเราสั่งให้มันเดินคือเราสั่งไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอว่ากำหนดว่าต้องขนาดเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามเงี้ยค่ะให้มันเดินไปเองได้เลยก็จะช่วยในเรื่องของการลดเวลาในการที่เราจะต้องมาคอยดูแลมันมากขึ้นได้ค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยครับขอบคุณครับในวันนี้นะครับในวันโปรเจกต์เดย์ก็นอกจากโปรเจกต์ของพี่ๆวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ยังมีโปรเจกต์ของพี่ๆ B4 คณะในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆอีกมากมายก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ